เรื่องความเป็นกลางของสื่อก่อนตอบเรื่องความเป็นกลางคือเราคิดว่าไบโอสโคปเหมาะที่จะเป็นหนังสือการเมืองที่สุดแล้วก็จริงก็คือว่าคือถ้าเราเข้าใจการเมืองในมิติที่ทุกเรื่องมันเป็นการเมืองแล้วก็เคยคุยกับเพื่อนที่เขาทำงานด้านเป็นนักกิจกรรมด้านสื่อเนี่ยเขาพูดชัดเจนว่าเป็นเรื่องน่าเสียดายที่สังคมไทยเนี่ยเราอยู่ในภาวะการเมืองที่มันเป็นกับดักซ้ายขวาหรือแดงซะจนเราไม่มีเวลามากพอที่จะทำงานสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรมคือสังคมที่มันพัฒนาจริงๆเนี่ยมันต้องเป็นสังคมที่มีโอกาสให้งานวัฒนธรรมมันได้ทำหน้าที่ปัญหาของบ้านเราก็คือพอมันไปติดกับดักเรื่องของตัวเนื้อหาความขัดแย้งบางเรื่องเนี่ยโอกาสของความสร้างสรรค์ผ่านเรื่องราวทางวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์มันถูกลดทอนลงไปแล้วเราก็ถูกป้ายสีกันง่ายๆไม่เป็นเหลืองก็ต้องเป็นแดงต้องเป็นสักสีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือเราคิดว่านี่มันเป็นเรื่องน่าเศร้าของสังคมไทยที่เราไม่อนุญาตให้มีเรื่องเหล่านี้เพราะฉะนั้นสำหรับเราเนี่ยเราคิดว่าการที่ไบโอสโคปจะทำเรื่องการเมืองคือชีวิตเราทุกวันนี้มันเป็นเรื่องการเมืองอยู่แล้วมันจึงเป็นเรื่องที่ถูกต้องที่สุดแล้วก็อย่าไปกลัวมัน อันนี้ถ้าถามเราเรื่องความเป็นกลางของสื่อเนี่ยนะคะมันก็ถูกหลอนกันมาหลายสิบปีแล้วเราคิดว่าเราก็ตอบไม่ได้เหมือนกันว่าสื่อต้องเป็นกลางไหมแต่เราตอบตามความเชื่อเราก็คือว่าอย่างน้อยที่สุดคุณต้องจริงใจอ่ะเป็นกลางหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าในฐานะคนเป็นสื่อในฐานะคนทำสื่อเนี่ยคุณต้องจริงใจอย่างน้อยจริงใจกับสิ่งที่คุณนำเสนอจริงใจกับสิ่งที่คุณนำเสนอไปแล้วก็เราก็ทำหน้าที่ในการสื่อสารความจริงความจริงในที่นี้ไม่ได้แปลว่าความจริงมีแบบเดียวด้วยนะก็คือเวลาที่เราพูดอะไรไปเราก็ต้องเชื่อว่าสิ่งนั้นจริงเราพูดแล้วก็เราชอบมากวันก่อนใครโค้ชทำไม่รู้จำไม่ได้แต่ว่าเราว่ามันใช่เลยว่าคืออันนี้มันเป็นภาษาในทางโฆษณาเรามักจะบอกว่าโอเคโฆษณามันไม่ได้โกหกหรอกมันแค่พูดความจริงครึ่งเดียวความจริงครึ่งเดียวก็คือโกหกนั่นแหละมันไม่ต่างอะไรถ้าเราเลือกโดยเรารู้ว่าเรากำลังพูดความจริงครึ่งเดียวนั่นก็คือเรากำลังเลือกโกหกเพียงแต่ว่าถ้าเราไม่รู้เราก็พูดแต่นั้นโดยฐานที่เราเชื่อว่านั่นคือความจริงเราคิดว่านี่เป็นเรื่องที่สำคัญกว่าแล้วก็สื่อคงอหังการเกินไปถ้าสื่อจะบอกว่าตัวเองเป็นกลางเพราะว่าจริงๆสื่อก็เป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาคนหนึ่งแล้วก็ภายใต้ความเป็นมนุษย์ปุถุชนเนี่ยเราไม่สามารถมีเส้นบรรทัดข้างในของเราที่แบบบอกว่าเส้นตรงกลางมันอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าถ้าเราจริงใจแล้วเราคิดว่าเราพยายามให้ความเป็นธรรมกับคนอ่านให้ความเป็นธรรมกับคนอ่านในแง่นึงก็คือว่าเราไม่พยายามที่จะกล่อมประสาทคนอ่านด้วยข้อมูลชุดใดชุดหนึ่งชุดเดียวแล้วก็ถ้าเรามีศักยภาพมีความสามารถพอในการที่จะไปควานหาข้อมูลที่มันหลากหลายแล้วก็ให้คนอ่านได้ทำหน้าที่ตรงนั้นเราคิดว่านี่เป็นบทบาทหน้าที่ของสื่อมากกว่าแล้วก็ผิดก็ขอโทษอ่ะสื่อก็ผิดได้แล้วสื่อก็ไม่ใช่คนที่จะต้องมาบอกว่าฉันจะต้องรู้ดีที่สุดเรารู้สึกว่านั่นเป็นเรื่องที่เฉยมากถ้าสื่อจะทำหน้าที่เป็นผู้ชี้ถูกชี้ผิดของสังคมเรารู้สึกว่าอย่างนั้นนะแล้วก็ในสังคมทุกวันนี้เนี่ยสื่อมันลดทอนสถานะของการเป็นผู้รู้ลงไปมากเพราะนั้นจริงๆการต้องอ่อนน้อมถ่อมตัวกับผู้อ่านแล้วก็สื่อสารแลกเปลี่ยนกันกับผู้อ่านนี่คงเป็นเรื่องสำคัญกว่าความโชคดีในชีวิตอย่างหนึ่งนะครับคือไม่เคยเรียนวารสารคือประสบการณ์ส่วนตัวนิดนึงคือว่าคือเอาง่ายๆผมไม่เชื่อเรื่องผมอาจจะไม่เป็นพวกโพสต์เบอร์เดนสักเท่าไหร่นะฮะผมยังเชื่อว่ามันมีความจริงอยู่นะครับมันคือมันต้องมีหลักการอะไรบ้างและในสังคมในอะไรอย่างไรนะครับผมยกตัวอย่างอันหนึ่งคือว่าที่ตอนที่หลังรัฐประหารใหม่ๆนะฮะปี9/49เนี่ยคือความจริงตอนนั้นเนี่ย มีพูดจริงมีข่าวเจียนรัฐประหารนะมีบทความการคือมันต่างกับปัจจุบันมากนะฮะเรื่องสื่อที่เราเห็นการต้านรัฐประหารการอะไรเยอะแยะไปหมดนะฮะนักวิชาการหรืออะไรเงี้ยคือในพ.ศ.นั้นปี49เนี่ยแทบไม่มีเสียงที่บอกว่าไม่เห็นด้วยกับรัฐประหารหรือว่าไม่มีการอธิบายไม่มีอะไรสำหรับคนทำหนังสือเนี่ยเส
ิ่งที่ทำได้อันเดียวคือหลังเกิดรัฐประหารแล้วเนี่ยตัดสินใจเลยต้องทำหนังสือเล่มหนึ่งที่ว่าด้วยรัฐประหารนะครับคือตอนแรกคิดว่า3เดือนเสร็จไม่เสร็จ4เดือนระหว่างทำเนี่ยมีนักวิชาการที่อ้างโดยนักวารสารศาสตร์คนหนึ่งนะครับก็คือมีข้อมูลหนังสือคุณเอียงไม่เป็นกลางเลยมีแต่พวกต้านรัฐประหารอะไรเงี้ยผมเลยโชคดีที่ผมไม่ได้เรียนวารสารผมคิดว่าคือถึงที่สุดเนี่ยมันคือถ้าเราเชื่อว่ามันมีทุกความคิดอะไรอันหนึ่งนะฮะที่มันดีที่มันควรปกป้องมันอะไรเนี่ยแล้วก็เราแล้วมันได้รับการพิสูจน์มาแล้วคือหน้าที่เราว่าก็คือต้องยืนยันตัวนั้นนะครับคือถ้าเราคือถ้าคุณเชื่อว่ารัฐประหารผิดทำหนังสือสำหรับผมเนี่ยไม่ต้องเอาไอ้พวกเชียร์รัฐประหารมาใส่แน่ๆคือคนเหล่านี้มีพื้นที่เยอะแล้วภายใต้สังคมเนี่ยสังคมโดยทั่วไปเนี่ยหน้าที่เราว่าเอาข้อมูลอะไรอีกอันหนึ่งอายุตัวอย่างเนี่ยสิ่งที่คนชอบพูดก็คือว่าเอ้ยเวลาทำข่าวเนี่ยหรือว่ามีข่าวเรื่องงบทหารเนี่ยมีคนด่างบทหารก็ให้มีสิ้นเปลืองมันอะไรเนี่ยวิธีทำข่าวที่ดีคืออะไรวิธีทำข่าวที่ดีนะครับพวกวารสารสอนมาก็คือเอ้ยเราต้องมีความเห็นสองฝ่ายใช่ไหมครับมีคนด่าเรื่องงบทหารเสร็จคุณก็ไปถามผบ.ทบ.ถามผบ.ทบ.มันก็รู้อยู่แล้วตอบยังไงอ่ะใช่ไหมครับหน้าที่ของเราคืออะไรหน้าที่ของเราคือว่าเราต้องเอาข้อมูลที่มันชัดเจนว่าเฮ้ยงบทหารมันห่วยยังไงมันสิ้นเปลืองยังไงมาเทียบกับงบตัวอื่นๆไอ้อย่างนี้ไม่รู้เลขเป็นกลางหรือเปล่าแต่ผมว่าคือสิ่งก็คือจริงๆผมอาจจะเห็นด้วยนะฮะประเด็นอาจจะโดยโอหานเนี่ยอย่างสื่ออย่างเอซีวีเรื่องสื่อเลือกข้างอะไรเงี้ยคือด้านอย่างนี้ผมว่าเรามีสิทธิ์เลือกข้างนะครับแต่เราไม่มีสิทธิ์เสนอข่าวเท็จนะครับคือประสบการณ์ตอนที่ทำบ้านเดียวกันมาคือคำด่ามากกว่าคำชมอยู่แล้วนะฮะไอ้เรื่องอย่างเงี้ยทำหนังสือประมาณเนี้ยแต่ไม่เคยมีคำด่าอะไรที่บอกว่ามันไม่จริงแต่อาจจะมีเอ้ยมันไม่เหมาะสมมันไม่อะไรอย่างเงี้ยไม่เคยมีข้อไม่มีโอเคอาจจะไม่จริงอาจจะพูดแบบกว้างๆแต่ไม่มีชุดหลักฐานชุดความคิดอะไรที่แบบแย้งมาจริงๆว่าไอ้ที่ลงมามันผิดมันอะไรยังไงนะครับผมว่าคือผมเชื่อเรื่องยังเป็นมนุษย์ยุคอะไรยุคสมัยใหม่ยังไม่ลำสมัยใหม่นะผมเชื่อเรื่องมันมีชุดความคิดโอเคในแง่ของความจริงอาจจะมีหลายด้านอะไรยังไงนะฮะแต่ถึงที่สุดเนี่ยมันต้องมีชุดความจริงอะไรที่พร้อมที่จะพิสูจน์นะครับแล้วก็หน้าที่ของเราว่าเฮ้ยเรามีพยานหลักฐานมีเอกสารพร้อมหรือเปล่าแค่ไหนที่จะพิสูจน์มันนะครับแต่ว่าคนพูดความจริงมันจะในสังคมอะไรสังคมมันจะตายหรือมันจะเติบจะคือมันจะบอกว่าความจริงเป็นสิ่งที่ตายแต่คนพูดความจริงมันจะตายมันตายทุกคนเลยครับในสังคมแน่นอนคือมันใช่ผมว่าคือถึงที่สุดเนี่ยไอ้แน่ของเรื่องของความปลอดภัยเรื่องไอ้คือทุกคนรู้อยู่แล้วไปได้ขนบสังคมอะไรยังไงแค่ไหนเสนอได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคิดว่าไอ้เนี้ยคนทำสื่อทุกคนรู้แต่มันเขาเรียกว่ามันมีศิลปะในการนำเสนอยังไงใช่ป่ะครับในเงี้ยเอาคือหลายเอาง่ายๆคือหลายอย่างที่ลงในบ้านเดียวกันหรืออะไรเงี้ยอยู่ที่สุดก็ผ่านการเซ็นเซอร์นั่นแหละใช่ป่ะครับผ่านเซ็นเซอร์หรือว่ารู้แม้กระทั่งการที่เราจะไม่เซ็นเซอร์แต่มีรูปแบบในการนำเสนออะไรอันหนึ่งนั่นก็จะเรียกว่าเซ็นเซอร์หรือเปล่าสมมติง่ายๆอย่างกรณีที่เราเอาความวิทยาศาสตร์คุณดามาลงอย่างเงี้ยคือจริงๆเนี่ยก็ไอ้คำนำก็เขียนไปอย่างนั้นแหละคือเขียนให้ดูเป็นวิชาการเป็นอะไรยกอะไรมาว่าไอ้ที่ผ่านมามีการนำเสนอความวิทยาศาสตร์แบบไหนอะไรยังไงเพื่อคนเด็กจริงมันก็คืออาจจะบอกว่าทำให้ดูเป็นวิชาการอะไรก็ได้ใช่ไหมแต่ถึงที่สุดเนี่ยเราเรียกว่าแต่โอเคถ้าอยู่ๆเราเอาคำวิทยาศาสตร์ทั้งรุ่นมาลงใช่ป่ะมันอาจจะมีปัญหาอะไรยังไงทั้งที่จริงๆไม่ผิดด้วยนะใช่ป่ะคือคำวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่เผยแพร่ได้แล้วไม่มีคือไปเช็คกฎหมายมาแล้วในประเทศไทยไม่มีกฎหมายไหนที่ห้ามเผยแพร่คำวิทยาศาสตร์นะฮะแล้วไอ้คำวิทยาศาสตร์ด้านกับที่มันตลกด้วยมันต้องไปรีพีทคำพูดนะฮะมันก็มาช่วยเผยแพร่เราอีกทีนะ
ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยวิธีของเราก็คือว่าเพื่อเราจะนำเสนออ่ะเรียกว่าศิลปะในการนำเสนอใช่ไหมก็ลองทำให้เป็นดูเป็นหลักเป็นการมีอะไรยังไงเพื่อแต่ในที่สุดคนก็ไม่อ่านหรอกเองคำนำคนก็ไปเย็นดูอ่านคำพิพากษาดังนั้นแหละนะครับผมก็คือถึงที่สุดเนี่ยเราคิดว่าเราจะสู้กับมันยังไงมีสิ่งคือข้ออ้างความกลัวข้ออ้างอะไรมันมีทั้งนั้นแหละแต่ผมว่าในแง่ของคนทำสื่อคนทำอะไรเนี่ยมันต้องมีศิลป์ผมก็เป็นศิลปะอย่างเอาง่ายผมก็ตามผมเนี่ยผมอาจจะทำหนังสือที่แบบอาจจะไม่ค่อยแคร์คนมากเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยผมว่าคือจริงๆมีคนมีเคยยกตัวอย่างนะฮะไอ้หนังสือศิลปะหนังสือพิมพ์ที่มีศิลปะในการนำเสนอที่สุดคืออะไรนะครับคือไทยรัฐคือไทยรัฐสามารถมีทั้งชัยราชวัตรแล้วก็เสียอยู่ด้วยกันได้นะครับผมคิดว่าในที่สุดเนี่ยถึงที่สุดแต่คนอ่านเป็นจัดเสียงเองนะครับคือคนที่ชอบรู้อีกอันคือขยับมาอีกอันคือว่าโอเคไทยรัฐเองเป็นกลางไปแต่ยังไม่ชนสุดเนี่ยคือใครๆก็รู้ว่าไม่ชนสุดก็คือจุดยืนเป็นยังไงนะลักษณะของการพาดหัวการอะไรเงี้ยแต่ลองดูศิลปะการนำเสนอของไม่ชนเนี่ยคุณมีทั้งคำพังคาแล้วก็มีทั้งไอ้ชื่อเลยนะกะละแมอะไรเงี้ยจะว่าไอ้ผมก็ไอ้เนี่ยก็เป็นศิลปะอันหนึ่งคือมึงจะปาด่าว่าจะแดงเล่นได้ไงมันก็มีนวลักษณ์เลยตายเลยใช่ป่ะแต่ปัญหาคือว่าไอ้คือถ้าคนมีสติสัมปชัญญะกับเงาอะไรเงี้ยแต่ผมว่าด้านหนึ่งคือว่าไอ้เนี่ยผมว่าเป็นเรียกว่าเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่สำหรับคนรุ่นหลังนะครับคือพยายามดูแล้วอีกอันคือว่าสิ่งที่เผด็จการที่กลัวนะครับอันนี้ก็ยืมไอพีก็คือเสียงหัวเราะก็คือความขำนะครับคือตราบใดถ้าคนข้างล่างเนี่ยหัวเราะกับผู้ปกครองได้สิทธิความศักดิ์สิทธิ์ของผู้ปกครองเนี่ยมันก็จะหายไปนะครับผมก็ในแง่อันหลายอันอย่างเงี้ยคืออารมณ์ขันจริงๆเราก็ไม่ค่อยมีอารมณ์ขันนะฮะอยากจะมีเหมือนกันนะครับแต่เพราะว่านี่คือเป็นช่องทางอันหนึ่งตั้งเยอะแยะในแง่ของการต่อสู้กับอำนาจที่เราคิดว่ามันไม่ชอบอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นในมติชนส่วนต่างนี่เราก็ไม่ควรไปด่ากะละแมหรือว่าเนรันนะก็เป็นการโถมคุณแล้วก็เป็นศิลปะใช่ไหมครับผมคิดว่าคือเอาเนี่ยสำหรับคนทำหนังสือเนี่ยนะผมคิดว่าคือมันต้องมือระดับอย่างเงี้ยคือถ้าคุณที่เอาง่ายๆผมคิดว่าลองเทียบกันดูนะระหว่างไม่ชนสุดกับเนทั่นสุดใช่ไหมบอกว่าถ้าเนทั่นสุดคือเหลืองอันจริงๆก็เหลืองนั่นแหละเขียนแต่ละอันเชียร์ขนาดไหนเนี่ยกับไม่ชนที่เรียกว่าแดงใช่ไหมแต่ในแง่ของเสียบานำเสนอคือว่าไอในทัศสูตรไม่โคตรฮัตไออะไรนะคือศิลปะเขาเรียกว่าฮัตเซลล์คือมันไม่สามารถจูงใจคนได้คือไอคนเชื่อต้องเชื่ออยู่แล้วแหละสำหรับไม่ชนเนี่ยลองดูเฮ้ยสำหรับเสื้อเหลืองที่ชอบหมอดูก็ลองซื้อหมอดูแล้วเปิดไปอ่านธรรมการแล้วก็อาจจะเปลี่ยนใจอะไรเงี้ยผมว่าไออย่างเงี้ยที่เรียกว่าเป็นศิลปะอย่างนึงนะครับที่คนรุ่นหลังคนนั้นจะต้องเรียนรู้นะครับขอบคุณมากครับซึ่งรู้ว่ามันเป็นศิลปะ มาที่ประเด็นเรื่องของเมื่อกี้พูดเห็นสนใจเรื่องการเซ็นเซอร์การเซ็นเซอร์ตัวเองของสื่อในปัจจุบันคิดว่าสื่อในปัจจุบันสื่อในฐานะที่ทุกคนที่แขกรับเชิญทุกคนเป็นสื่อควรจะมีการเซ็นเซอร์ตัวเองแล้วหรือมีการขอเขตในการนำเสนอประเด็นมากน้อยแค่ไหนต้องการพูดกับคือเราอาจจะไม่อยากพูดในฐานะเป็นคนแต่ละคนก่อนเนาะคือเราเชื่อว่าคนแต่ละคนเนี่ยเซ็นเซอร์ตัวเองอยู่แล้วก็เลือกอยู่แล้วว่าตัวเองพูดได้แค่ไหน